เรื่องบริษัทไล่ส้มโดย คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาในฐานะนักธุรกิจที่ทำสื่อผมคิดว่าอยากจะบอกคุณป๋องว่าคุณต้องแยกระหว่างคนที่ทำสื่ออย่างคุณแต่กับคุณสรยุทธ์สรยุทธ์เป็นคนที่ทำสื่อด้วยและมีบริษัทชื่อบริษัทไล่ส้มมาทำธุรกิจเรื่องสื่อกับอสมทขณะเดียวกันตอนที่ไปทำกับอสมทเนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2548เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปี2549ในรายการคุยข่าวคุณป๋องก็รู้ดีว่าเวลาคุณไปทำรายการเนี่ยมันก็มีวิธีบริหารจัดการหรือวิธีตกลงกันหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งที่คนคุ้นเคยก็คือว่าคุณไปรับจ้างเขาให้เงินคุณค่าตอบแทนจะเป็นเงินเดือนหรือจะเป็นรายครั้งอะไรก็ว่าไปสถานีก็จะเอาเวลาไปโฆษณาเองกำไรขาดทุนก็อยู่ที่สถานีแต่ว่าเขาจ้างคุณเขาจ่ายเงินให้กับคุณอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าคุณเป็นคนมาทำเนื้อหารายการทั้งหมด คุณจะมีคลิปคุณจะมีอะไรก็ตามเรื่องของคุณซอฟต์แวร์อยู่กับคุณฮาร์ดแวร์อยู่กับสถานีในที่นี้คืออสมท.แล้วเวลาโฆษณาที่มีอยู่10นาทีเนี่ยเราแบ่งกันตามสัดส่วนที่จะตกลงกันในกรณีนี้ผมเข้าใจว่าเขาแบ่งกัน 50-50 คือใน1ชั่วโมงของคุยข่าวเนี่ยได้โฆษณา10นาทีเพราะฉะนั้น5นาทีบริษัทไล่ส้มไปหาโฆษณาเอาได้รายได้จากการโฆษณาใน5นาทีนี้เท่าไหร่เอาไปเลยแล้วไม่ต้องจ่ายกันก็เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการทั้งหมดกำไรก็เอาไปอีก5นาทีสถานีอสมทเอาไปในฐานะที่เป็นเจ้าของเครื่องไม้เครื่องมือสัญญาณออกอากาศอะไรต่อไปอะไรก็แล้วแต่แบ่งไปคนละ5อสมทก็ไปขายเองมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าคุณสรยุทธ์หรือคนทำรายการเหมือนคุณเนี่ยไปซื้อเวลาสถานีเลยเช่น1ชั่วโมงคุณไปจ่ายให้อสมทสมัยผมทำเนี่ยเขาเอา 300,000 บาทต่อ1ชั่วโมง1ชั่วโมงที่ออกอากาศ1ครั้งเนี่ยอสมทเก็บ 300,000 แล้วคุณจะเอาเวลาโฆษณาทั้งหมด10นาทีไปหาโฆษณาเอาเองได้กำไรขาดทุนอยู่ที่คุณทั้งหมดเลยและคุณต้องไปเช่าห้องส่งเขาด้วยต้องไปจ่ายห้องส่งอะไรต่ออะไรเขาหมดเลยทุกอย่างครับพูดง่ายๆว่าอสมทได้เงินฟิกค่าเวลาค่าเครื่องมือฟิกอยู่ครับแล้วคุณกำไรขาดทุนอยู่ที่คุณตกลงสรยุทธ์กับบริษัทไล่ส้มไปตกลงกับอสมทแบ่งไทม์แชร์ลิงคือแบ่งกันคนละครึ่งก็คือเป็นแบบที่สองใช่ไหมครับอาจารย์แบบที่สองครับคนละครึ่งไม่ใช่เอากำไรมาแบ่งกันคนละครึ่งหรือไม่ได้เอารายรับมาแบ่งคนละครึ่งแต่เอาเวลา10นาทีมาแบ่งกันไปคนละ5นาทีต่างคนต่างไปหาโฆษณาเอาเองก็ปรากฏว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยเขาหาโฆษณาเก่งบริษัทไล่ส้มคุณก็พอเดารู้ซึ่งอสมทเป็นรัฐวิสาหกิจก็หาโฆษณาได้บ้างไม่ได้บ้างตกลงฝ่ายคุณสรยุทธ์เต็ม5ไล่ส้มเต็ม5นาทีตลอดอสมทไม่เคยได้เต็มเลย5นาทีแต่ว่ามันก็เวลามันก็ว่างอยู่ก็เลยมีการแอบโฆษณาโดยที่ไม่ได้บอกสถานีว่าเฮ้ยฉันโฆษณาเกิน5นาทีนะไอ้นาทีที่6นาทีที่7นาทีที่8ที่ไล่ส้มไปหาโฆษณาเนี่ยครับไม่บอกครับแล้วก็ไม่จ่ายครับสัญญาเนี่ยมันมีอยู่ว่าถ้าคุณเอาเวลาเกิน5นาทีไปแล้วเป็นในช่วงของอสมทครับคุณต้องจ่ายเงินที่คุณหาโฆษณาได้และเขาแบ่งเงินให้คุณ 30% เป็นค่าคอมมิชชั่นในการไปหาโฆษณาอ๋อครับอันนั้นคือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับแต่บริษัทไล่ส้มโดยคุณสรยุทธ์ครับไปล่วงรู้กับพนักงานอสมทผู้หญิงที่ชื่อคุณพิชภาเอี่ยมสะอาดตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นคุณชนาภาบุญโตเรียบร้อยอ๋อครับคนที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยบางทีมักจะมีอะไรแปลกๆนะครับ
มักจะมีอะไรผิดปกติจะต้องเปลี่ยนชื่อใช่ครับป๋องครับครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยคุณมิ่งขวัญเป็นผู้อำนวยการสถานีอสมทช่อง9อสมทคุณมิ่งขวัญคนที่ตอนนี้อยู่พรรคเศรษฐกิจใหม่คนเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แล้วครับเพราะรายการนี้มาตั้งแต่กุมภา48ในสมัยรัฐบาลทักษิณอ๋อครับถึงกรกฎาคม49นะครับครับแล้วก็รายการนี้ก็ยุติลงเมื่อกรกฎาคม49คราวนี้พอยุติลงตอนนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนคุณมิ่งขวัญออกไปเพราะตอนนั้นมีคมช.บิ๊กบังจำได้ไหมจำได้ครับบิ๊กบังเข้ามาพลเอกสนธิบุญยรัตน์กฤตเป็นนายกไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีทำรัฐประหารรัฐประหารครับหลังจากนั้นก็ตั้งผู้อำนวยการอสมทคนใหม่คนที่ขึ้นมาคนใหม่และดูแลอสมทในขณะนั้นคือใครเอ่ยคุณพงศักดิ์พยัคฆ์วิเชียรและพนักงานอสมทที่เป็นสหภาพก็ไปผิดเป็นเห็นผิดสังเกตก่อนหน้านั้นว่าเอ๊ะทำไมเวลาโฆษณามันเต็มอยู่เรื่อยเลยและการคุยข่าว มันเต็มแต่อสมทเนี่ยขายได้นิดเดียวแล้วมันเกินมันมาได้ยังไงมันเกินใน5นาทีของคุณสรยุทธ์ก็ไปมีการตรวจสอบกันเกิดขึ้น คุณพงศักดิ์ก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ คุณคิดว่าถ้าวันนั้นไม่เปลี่ยนผู้อำนวยการอสมทเป็นคุณมิ่งขวัญจะจับได้ไหมโอ้อันนี้น่าคิดครับอาจารย์น่าคิดเอาเป็นปมปัญหาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยๆเฉลยทีหลังครับและพอเป็นเช่นนั้นนั่นนะครับในที่สุดก็เลยตั้งพลตำรวจเอกประทินสันติประภพเป็นประธานในการสอบสวนเรื่องนี้พลตำรวจประทินสันติประภพคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ชี้ว่ามีมูลความผิดแน่นอนก็เลยจะไปเอาความผิดครับและตอนนั้นเนี่ยเรื่องก็เลยอสมทก็นำเรื่องไปแจ้งความที่โรงพักครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือโรงพักห้วยขวางแต่เรื่องไม่เดินครับคุณสรยุทธ์นี่ไม่ธรรมดานะครับเรื่องไม่เดินครับครับเรื่องที่โรงพักนั้นไม่เดินในที่สุดอสมทก็กลับใหม่วางรูปคดีใหม่ครับเป็นว่าเป็นรูปคดีที่เจ้าหน้าที่ของอสมทที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตครับเพราะไปล่วงรู้กับเอกชนทำเป็นการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่ที่ไปแอบรู้กันและได้ประโยชน์ตอบแทนจากคุณสรยุทธ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยไปทางปปช.เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในที่สุดปปช.ก็ชี้มูลความผิดและหลังจากนั้นคุณอยากรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นปปช.ชี้มูลความผิดคุณไปดูคลิปที่ผมยังเก็บไว้ว่าตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ย บ้านเมืองก็ดี NGO ก็ดีสมาคมนักวิชาการด้านสื่อเขาออกมาว่ากันยังไงบ้างโอ้นี่เท่ากับว่าคลิปนี้อาจารย์เก็บมา7ปีเลยถูกไหมครับจนถึงวันนี้นะถูกต้องครับครับไปดูกันเลยดีกว่าครับนายสรยุทธ์สุทธนาจินดาได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คของธนาคารธนชาติในนามของบริษัทไร่ส้มสาขาพระราม4จ่ายให้กับนางพิชาภาเป็นเงิน 739,770 บาท 50 สตางค์เพื่อตอบแทนที่นางพิชาภาเอี่ยมสะอาดที่ได้รายงานการโฆษณาเกินเวลาของบริษัทไร่ส้มจำกัดต่อมาในเดือนกรกฎาคม2549นางบุญธนิกบุญสินรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักการตลาดหนึ่งได้สังเกตพบถึงความผิดปกติดังกล่าวจึงได้เรียกนางพิชาภามาสอบซึ่งนางพิชาภาก็ได้ให้คำรับสารภาพว่าบริษัทไร่ส้มจำกัดมีการโฆษณาเกินและไม่มีรายงานเพื่อเรียกเก็บเงินจริงและตนได้ใช้น้ำยาลบคำผิดลบเฉพาะคิวโฆษณาเกินเวลาในส่วนของบริษัทไร่ส้มจำกัด
20กันยายน2555คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีมติเอกฉันท์ส่งเรื่องให้อัยการส่งฟ้องต่อศาลดำเนินคดีอาญาเจ้าหน้าที่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีช่วยเหลือบริษัทไร่ส้มจำกัดโฆษณาเกินเวลาที่กำหนดในสัญญาโดยไม่เรียกเก็บเงินค่าโฆษณาเกินเวลารวมเป็นจำนวนเงิน138,790,000 บาทและให้ดำเนินคดีอาญากับบริษัทไร่ส้มจำกัดรวมทั้งกรรมการบริษัทคือนายสรยุทธสุทัศนจินดาและเจ้าหน้าที่บริษัทนางสาวมนทาธีรเดชในข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเราพูดอะไรเราควรจะทำเช่นนั้นมันจึงจะทำให้คำพูดของเรานั้นเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความหมายถ้าเกิดเราวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นที่เขาคอร์รัปชันที่เขาทำตัวไม่ถูกไม่ต้องแต่ตัวเรามีพฤติกรรมอย่างนั้นซะเองเนี่ยแล้วเราจะเรียกตัวเราเองว่าเราเป็น elevated mind people ได้ยังไงเราจะถือว่าเราเป็นคนที่ทำสิ่งที่ nobility ได้อย่างไรนี่คือสิ่งแรกนะครับอันที่สองเนี่ยโดยทฤษฎีสื่อสารมวลชนเราก็รู้ว่าสื่อมวลชนเนี่ยเวลาที่ทำงานอะไรก็ตามจะต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อเรายึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดถึงผลลัพธ์ของมันเสมอว่ามันจะกระทบสังคมอย่างไรดังนั้นไม่ว่าจะข่าวที่เราเสนอหรือพฤติกรรมที่เราแสดงออกมันจะมีส่วนที่จะไปกระทบสังคมถ้าหากว่าสังคมชื่นชมเราแล้วเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมคิดว่าสิ่งนั้นทำได้เท่ากับเราไปสร้างบรรทัดฐานของพฤติกรรมและทัศนคติทางสังคมที่ไม่เหมาะสมผลจากกรณีดังกล่าวทำให้เกิดขึ้นเป็นกระแสสังคมและสร้างแรงกดดันเข้าใส่พิธีกรคนดังให้แสดงจุดยืนทางจริยธรรมความเป็นสื่อมวลชนแทนที่นายสรยุทธจะแสดงความรับผิดชอบหยุดการทำหน้าที่สื่อมวลชนชั่วคราวจนกว่าการสอบสวนทางกฎหมายจะเสร็จสิ้นเจ้าตัวกลับยื่นจดหมายลาออกจากสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเสมือนจะหันหลังให้กับการตรวจสอบโดยสมาคมวิชาชีพด้านจักริจเพิ่มพูนประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติยอมรับว่าการลาออกจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ของสรยุทธถือว่าไม่ได้มีผลอะไรปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเพราะความไม่พอใจหลังจากภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับสถาบันอิสระมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยจัดเสวนาถึงประเด็นดังกล่าวทั้งนี้ส่วนตัวไม่อยากให้มีการพูดถึงเรื่องประเด็นตัวบุคคลมากนักแต่โดยหลักการสรยุทธถือว่าเป็นสื่อมวลชนและเจ้าของธุรกิจดังนั้นต้องแยกบทบาทตัวเองว่าตรงไหนเป็นนักธุรกิจตรงไหนเป็นสื่อมวลชนไม่ใช่เอามารวมกันและต้องยอมรับว่าสื่อถือเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีสิทธิพิเศษกว่าอาชีพอื่นไกลๆอย่างไรก็ตามจะเอาความเป็นสื่อมวลชนมาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตัวไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้เท่านั้นเพราะยังมีกรณีอื่นๆเช่นกันสำหรับการตรวจสอบให้เกิดความเข้มข้นนั้นเพื่อส่งผลต่อทางปฏิบัติด้านจริยธรรมส่วนหนึ่งต้องเข้าใจว่าองค์กรสภาการวิชาชีพและสภาการหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ศาลที่จะไปลงโทษหรือชี้เป็นชี้ตายใครได้ปปช.ชี้มูลความผิดเงินจำนวน138ล้านบาทเศษๆที่อสมท.เรียกเก็บจากบริษัทของผมนั้นผมได้ดำเนินการชำระให้อสมท.ไปครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์แล้วนะครับจึงไม่ได้มีความเสียหายกับอสมท.ในส่วนนี้ในแง่ของจำนวนเงินขณะเดียวกันในส่วนความเสียหายของบริษัทผมก็จะรอในส่วนของศาลปกครองต่อไปผมเป็นกรรมการมีอำนาจลงนามแทนบริษัทเช็คทุกใบที่ออกจากบริษัทผมเป็นผู้มีอำนาจลงนามและการลงนามในเช็คนั้นก็เป็นการลงนามตามขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าในหน้าประสานงานโฆษณาตามปกติที่สำคัญเป็นการจ่ายโดยมีการหักภาษีณที่จ่ายเอาไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีการหักภาษีณที่จ่ายนะจ
ึงไม่ได้เป็นกรณีการจ่ายสินบนตอบแทนแบบประการใดภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันและสมาชิก40องค์กรเอกชนแสดงจุดยืนเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยนายประมนสุทธีวงศ์ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันได้ส่งหนังสือถึงผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3นายจ้างของนายสรยุทธในปัจจุบันให้แสดงความชัดเจนถึงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจต่อกรณีข้างต้นแล้วเรียกร้องให้ช่องสาวเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชันและสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรธุรกิจไทยนอกจากนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคมไทยสมาชิกของภาคีที่เป็นเอกชนขนาดใหญ่4รายตัดสินใจยกเลิกการซื้อเวลาโฆษณาในรายการของนายสรยุทธ์ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปความรับผิดชอบอันเนี้ยมันเกิดขึ้นทันทีเมื่อพบว่าเราเนี่ยทำผิดก็ต้องรับผิดชอบทันทีรับผิดชอบทันทีจะด้วยวิธีใดก็ตามนะครับโดยส่วนตัวของตัวเองเนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์เสรีเนี่ยสุภาพงดงามที่สุดก็คือหยุดแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะเราในฐานะประชาชนผู้บริโภคข่าวสารถ้าเราอยากเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นสังคมที่ก้าวหน้ามีธรรมาภิบาลและโปร่งใสเราอยากเห็นสื่อมวลชนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ผิดโดยไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ปล่อยให้ความผิดผ่านไปหยุดดูหยุดสนับสนุนผู้ที่มีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบกรณีบริษัทไร้ส้มและนายสรยุทธนับเป็นบททดสอบจริยธรรมและพลังของสังคมไทยอีกครั้งว่าจะยอมรับเพิกเฉยต่อการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริตหรือจะลุกขึ้นมากดดันคัดค้านไม่ยอมรับการทุจริตในทุกวงการรวมถึงสื่อมวลชนด้วยไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไปชัดเจนครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่มันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเป็นที่มาจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับอาจารย์ผมเติมนิดเดียวคุณสรยุทธ์ใช้รายการที่ช่อง3ของตัวเองพยายามแก้เกี้ยวหรือพยายามอธิบายครับว่าเงินที่ไม่ได้จ่ายให้อสมทบัตรนี้ได้จ่ายให้เรียบร้อยแล้ว138ล้านบาทเศษครับและขณะเดียวกันรู้ไหมว่าคุณสรยุทธ์ก็เรียกด้วยว่าเมื่อจ่าย138แล้วเนี่ยครับอสมทต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นไอ้ 30% ที่ผมเล่าให้คุณฟังครับแต่อสมทถือว่าเงินอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นไม่จ่ายค่าส่วนลด 30% ในการที่ไปหาคุณสรยุทธ์ก็เลยไปฟ้องศาลปกครองครับในที่สุดศาลปกครองก็ยกฟ้องก็คือว่าสรยุทธ์จะไปเอา 30% คืนไม่ได้ครับนะครับและในที่สุดศาลชั้นต้นก็ได้มีคำพิพากษาให้จำคุกสรยุทธ์แล้วก็ศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลชั้นต้นและในที่สุดศาลฎีกาก็ลดโทษจากศาลอุทธรณ์ที่ลงโทษไปอีกประมาณครึ่งเศษในที่สุดศาลอาญาวันนี้ลงโทษว่าไงนะครับวันนี้ศาลอาญาลงโทษจำคุกคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาจากเดิมเนี่ยนะฮะในชั้นศาลอุทธรณ์13ปี4เดือนวันนี้ลดลงมาเป็น6ปี24เดือนครับอาจารย์6ปี24เดือนผมยังงงอยู่ทำไมใช้24เดือนเพราะ24เดือนมันคือ2ปีใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ทีนี้เท่าที่ผมพอจะจำได้คร่าวๆนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจเป๊ะๆนะฮะคือถ้าเป็นปีไปเลยเนี่ยเขาจะนับรู้สึกว่าจะเป็น360วันนะครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นเดือนเนี่ยจะนับเป็น30วันเพราะฉะนั้นถ้า8ปีกับ6ปี24เดือนจำนวนวันมันจะไม่เท่ากันนะครับอาจารย์โอเคก็แสดงว่าเขาต้องการนับจำนวนวันที่เป๊ะๆครับแต่ว่าคุณสรยุทธ์ถ้าทำความดีอยู่ในเรือนจำครับตั้งอกตั้งใจจะช่วยงานหรือจะสอนหนังสือหรือจะทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็แสดงให้เห็นว่าพฤติการต่างๆได้ปรับแล้วผมคิดว่าทางการก็จะค่อยๆลดหย่อนผ่อนโทษให้ในที่สุดผมเดาว่าติดสัก1ใน3
ก็อาจจะได้ออกมาก็อาจจะสักประมาณ3ปีอย่างนี้ไหมฮะอะไรทำนองนั้นผมว่าอาจจะ2ปีด้วยซ้ำเพราะมัน6ปีเสร็จถูกไหมครับครับใช่ครับก็เกือบ8ปีเพราะฉะนั้นก็อาจจะ 2-3 ปีอะไรทำนองนี้แหละครับเมื่อมีเหตุการณ์วันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อจองถูกจำอยู่ประมาณสัก1ใน3ไปแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์และถ้าทำความดีก็ยิ่งลดหย่อนขอโทษไปเรื่อยๆครับแต่ว่าอันนี้ก็ให้บทเรียนอะไรกับเราหลายอย่างเลยครับคุณป๋องครับผมมีบทเรียนประมาณ 4-5 อย่างที่อยากที่จะพูดเรื่องนี้ดีเลยหรือเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ครับประการที่1เราได้เรียนรู้ว่าคลื่นทีวีที่เราจับต้องไม่ได้ที่เรามองไม่เห็นเวลาออกอากาศที่เราจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นมันมีค่าจริงหรือเปล่าครับจริงครับมหาศาลด้วยครับอาจารย์ที่เขาบอกว่าแบ่งกันคนละ10นาทีเนี่ยสรยุทธ์เอาไป5นาที5นาทีเนี่ยโอ้โหมันเป็นล้านนะครับครับและอีก5นาทีของอสมทเนี่ยที่ไม่ได้ขายสรยุทธ์เอาไปขายเห็นไหมต้องเอาเงินไปให้138ล้านครับใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาคลื่นออกอากาศมีค่าบางคนชอบพูดว่าโอ้ยมันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เวลาเขาจะประมูลทีวีแต่ละสถานีบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปเจ็บตังค์เขาไม่ได้เหรอซึ่งผมบอกว่านี่แหละครับมันมีค่ารัฐเป็นเจ้าของคลื่นประชาชนเป็นเจ้าของคลื่นจำเป็นที่จะต้องมีการประมูลคลื่นทีวีให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับรัฐมากที่สุดเพราะเป็นเจ้าของคลื่นคำว่ารัฐไม่ใช่ประยุทธ์คำว่ารัฐคือประชาชนใช่ครับประชาชนเป็นเจ้าของคลื่นเพราะงั้นเงินนี้ควรจะเข้าไปทำประโยชน์เพื่อประชาชนอันนั้นเป็นประการแรกครับประการที่สองคุณป๋องทุจริตเนี่ยมันทำฝ่ายเดียวไม่ได้มีนักธุรกิจเช่นสรยุทธ์บริษัทไล่ศพต้องมีเจ้าหน้าที่หรือมีข้าราชการรู้เห็นเป็นใจถ้าเช่นนั้นมันทำทุจริตคนเดียวไม่ได้ครับและมีผู้บริหารครับมันจะมีอยู่3ส่วนเสมอครับคุณสังเกตดูไหมว่าพอเหตุการณ์หลังปี49ที่มีรัฐประหารตอนนั้นปรากฏว่าผู้บริหารชื่อพงศักดิ์พยัคฆ์วิเชียรที่ผมเล่าให้คุณฟังครับก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่กับบริษัทจะรู้เห็นเป็นใจในการที่จะทำทุจริตต่ออสมท.ที่เป็นของรัฐเพราะฉะนั้นทุจริตทุกประเภทมี3ฝ่ายเสมอครับนะครับอันนี้ก็เป็นประการที่2ที่เราได้เรียนรู้ครับและเรื่องนี้ก็ต้องยกให้สภาพแรงงานด้วยที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เป็นประเด็นข่าวประเด็นเรื่องออกมาเรื่องก็เลยเดินเรื่องต่อแล้วก็เป็นความโชคดีที่เขาได้ขอให้พลตำรวจเอกประทินสันติประพบซึ่งเป็นตำรวจที่ตรงไปตรงมาและถ้าจับเรื่องไหนแล้วเนี่ยพลตำรวจประทินจะไม่ปล่อยง่ายๆเมื่อให้อสมทไปแจ้งความดำเนินคดีตำรวจนิ่งเฉยไม่เดินเรื่องท่านก็เปลี่ยนใหม่มุมกฎหมายให้อสมทไปแจ้งต่อปปช.ในที่สุดก็เลยเกิดเหตุอย่างที่ว่าที่ปรากฏเนี่ยนะครับครับประการที่3เราได้เรียนรู้ว่าในการดำเนินคดีเนี่ยข้อกฎหมายสำคัญมันมีประเด็นที่ทำได้ทั้ง2ทางอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับไปในเรื่องของการช่อโกงคือคุณสรยุทธ์ไล่ส้มโกงเงินอสมท.ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีไปอัยการไปศาลอันนี้ก็เป็นเรื่องของเอกชนแต่ทางนี้ก็ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือไปเล่นงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปปปช.แล้วก็ไปศาลก็เป็นสองทางเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเออมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยประเด็นทางกฎหมายมันมีช่องของมันไม่ใช่มีช่องเดียวมันมีหลายช่องครับและประการที่สี่ผมได้แง่คิดอันหนึ่งว่าประเทศไทยนั้นมีทุจริตในทุกระดับคุณป๋องว่าจริงไหมจริงครับเนี่ยเรื่องแค่นี้บริษัทไล่ส้มกับอสมท.ก็มีทุจริตครับและสถานีอื่นๆของรัฐคุณว่ามีทุจริตไหมโอ้ไม่ว่าจะเป็นช่อง5ช่อง11ช่อง9มีทุจริตไหมครับก็น่าสงสัยครับอาจารย์
พอมันเปิดประเด็นอย่างนี้ขึ้นมามันก็เลยแบบมันมีกรณีแบบนี้ในช่องนึงแล้วในช่องอื่นๆล่ะมันจะมีกรณีแบบนี้ที่เราไม่รู้ที่สังคมยังไม่รู้หรือไม่ก็น่าตั้งคำถามใช่ครับเพราะว่าเรายังมีคนโรคอยู่เยอะแล้วก็คนที่ไม่ค่อยคิดถึงวางระบบเพื่อป้องกันแต่เรามักจะพยายามหาคนดีหาคนดีแล้วเราก็จะมาผิดหวังก็อย่างคุณสรยุทธเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นคนดีไหมล่ะดำเนินรายการแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางระบบในการคานและดุลกันให้ได้จะต้องโปร่งใสจะต้องเปิดเผยข้อมูลทำให้คนไม่วอกแวกมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าลูกคิดว่าตัวเองทำแล้วไม่มีใครรู้ก็ทำครับ